สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีการ snowball position นะครับในตลาดคริปโตในฝั่ง Bitcoin ว่ามีวิธีการทำยังไงนะครับซึ่งเพื่อนทักมาสอบถามในไลน์เป็นแชทในฝั่ง Discord กันเยอะเลยแต่สตาร์ทตอนช่วงนี้น่าทำให้ดูแล้วก็มี position ที่เป็น example ให้ดูด้วยถึง2 position เลยเดี๋ยวจะมาทำให้เพื่อนดูซึ่งในคลิปเนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงวิธีการเข้า position นะครับแล้วก็วิธีการคำนวณเงินนะครับรวมถึงไฟล์ Excel ในการกรอกเข้าไปด้วยแล้วก็การเชื่อมโยงกันระหว่าง margin ระหว่าง position ระหว่างเงินที่เราจะดึงเข้าดึงออกนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยคลิปนี้ค่อนข้างลึกนะครับอาจจะเป็นทฤษฎีล้วนๆนะอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะครับก็ทนดูกันหน่อยแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนแล้วทำให้เพื่อนสามารถ make profit ได้ 10x 20x 50x หรือว่า 200x เลยรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวรีบไปดูกันในคลิปครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับแล้วเนื้อหาเนี้ยอยากให้เพื่อนๆได้เข้าถึงกันเยอะที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเข้าถึงกันได้เยอะน่าจะนำไปใช้เป็นประโยชน์กันได้เยอะนะครับบางคนสอบถามผมว่าเฮ้ยทำไมไม่เก็บเงินนะครับเอาความรู้พวกนี้มาแชร์ให้กับเพื่อนฟรีๆทำไมนะครับผมเทรดอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยากจะเก็บเงินในเรื่องความรู้ตรงนี้ด้วยอยากให้เพื่อนทุกคนนะครับสามารถนำกลยุทธ์ของผมเนี่ยไปเทรดในช่วงตลาดที่มันแมทแล้วมันทำเงินได้ผมคิดแค่นั้นนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปพูดกันถึงเนื้อหากันอาจจะพูดถึงวัตถุประสงค์ให้เพื่อนเห็นภาพก่อนว่าเฮ้ยทำไมต้องเอามาแชร์ให้ความรู้ด้วยนะครับอ่ะในฝั่งของตลาดณตอนนี้นะครับอัปเดตกันนิดนึงนะแต่วันนี้เราจะไม่ได้คุยกันลึกมากนะครับในฝั่งตลาดตลาดตอนนี้มันมีการดีดกลับขึ้นมาแล้วผมคิดว่ารอบนี้น่าจะเป็นเทรนด์ได้ก็ได้มีการเปิดโพซิชั่นไว้ทั้งหมด2ฝั่งนะครับก็คือส่วนตัวแล้วก็พอร์ตที่เราทำให้เพื่อนดูนะครับซึ่งพอร์ตที่ทำให้เพื่อนดูเนี่ยผมก็ไปแข่งด้วยแล้วพอร์ตนั้นเนี่ยไม่ได้ทำการดึงเงินออกมาก็คือใส่แล้วก็เทรดเท่านั้นเลยนะครับพยายามรันโพซิชันขึ้นไปเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดึงออกมา P&L ในการแข่งขันของทีมมันจะดรอปด้วยของตัวผมเองมันก็จะลดลงด้วยนะครับแต่ส่วนที่เราเทรดส่วนตัวเนี่ยผมก็ได้ทำการดึง profit ที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมาทำการเปิดกริดเปิด DCA อะไรต่างๆให้กับเพื่อนดูนะครับในคลิปเนาะอ่ะเดี๋ยวตลาดตอนนี้มันดูเหมือนจะเป็นเทรนด์นะครับถ้าดูในภาพ4ชั่วโมงมันก็ดูเหมือนจะเป็นเทรนด์เหมือนกันนะครับในภาพ3ชั่วโมงก็ดูเหมือนจะเป็นเทรนด์นะครับในภาพ2ชั่วโมงก็ดูเหมือนจะเป็นเทรนด์ใช่ไหมเราดูยิบย่อยลงไปเรื่อยๆนะครับ1ชั่วโมงก็ดูเหมือนจะเป็นเทรนด์นะครับเริ่มมีการกลับตัวเกิดขึ้นละเมื่อเช้าก็มีการเติมโพซิชั่นเพิ่มเข้าไปนะครับในพอร์ตแข่งซึ่งพอร์ตส่วนตัวผมไม่เติมละจะทำการดึงเงินออกอย่างเดียวนะเดี๋ยวมาอธิบายเพื่อนฟังว่าทำไมกันนะครับคราวนี้ขยับมาให้เพื่อนดูถึงตัวโพซิชั่นก่อนนะจะได้เห็นภาพนะครับก็เดี๋ยวเราเจาะลึกกันในฝั่งของการเติมโพซิชันว่าเราจะทำยังไงกันวิธีการเติมนะฮะโพซิชันของผมอันนี้คือพอร์ตแข็งนะพอร์ตแข็งนะขยับลงมาด้านล่างตอนนี้เรามีโพซิชันอยู่2ตัวก็คือในฝั่ง Bitcoin นะครับแล้วก็ในฝั่งของ OP ซึ่งเลเวลตรงเนี้ยผมใส่ไว้ให้แม็กที่สุดเลยเพราะว่าการทำการสโนว์บอลเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับเลเวลตรงนี้เพราะว่าเราใช้คอสนะครับการที่เราใช้คอสเนี่ยมันจะสามารถดึงมาร์จิ้นในแต่ละเหรียญหรือว่าดึงมาร์จิ้นในตัวเทรดดิ้งทั้งหมดเนี่ยไปใช้ในโพซิชันที่เราเปิดทั้งหมดเลยคือเชื่อมโยงกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไอโซเลตอันนี้ผมอธิบายให้เพื่อนฟังแบบละเอียดละเอียดไอโซเลตตรงเนี้ยจะทำการล็อกมาร์จิ้นไว้ในแต่ละโพซิชันเลยเราจะไม่สามารถดึงเงินออกดึงเงินเข้าได้หรือว่าทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชื่อมโยงโพซิชันซึ่งกันและกันได้เหมือนคอสนะครับอันนี้ข้อดีของคอสนะแล้วถ้าเกิดเราจะใช้การเทรดแบบสโนว์บอลเนี่ยเราต้องปรับเป็นแบบคอสก่อนนะครับอันนี้เพื่อนดูก่อนนะคราวนี้โพซิชันที่ผมเปิดไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมเปิดไป25โพซิชันอันนี้เป็นแอคเคาท์รีเทรดเดอร์ด้วยแต่ผมยังไม่ได้ลอนนะก็ทำทิ้งไว้นะครับเพราะว่าการเป็นรีเทรดเดอร์เนี่ยมันจะสามารถดูโพซิชันหยิบย่อยได้ว่าเราเปิดโพซิชันไปทั้งหมดกี่อันแยกให้ดูได้นะครับซึ่งเพื่อนจะทำการเรียนรู้จากนี้ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพอร์ตที่เพื่อนเทรดกันอยู่ไม่ได้เป็นรีดใช่ไหมมันจะรวมโพซิชันไปเลยเป็นกองคราวนี้เราจะเริ่มงงแล้วว่าเฮ้ยโพซิชันถ้าเกิดผมอธิบายคลิปเนี่ยจะงงว่าไอ้โพซิชันกองรวมเนี่ยเข้าทีเท่าไหร่เข้าตรงไหนบ้างดูไม่รู้นะครับคราวนี้ผมมี open order ที่เปิดอยู่ก็คือตัว stop loss ที่ผมตั้งไว้นะครับมันจะขึ้น pending อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนดู lead ก่อนนะครับ lead เนี่ยพอเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับผมเปิดโพซิชันไปครั้งแรกเลย entry นะครับ entry อยู่ที่253เนี่ยอันนี้253นะในฝั่งของพอร์ตส่วนตัวผมเปิดไปที่2508ในรอบนี้นะครับแต่พอร์ตแข่งมาเปิดทีหลังนะครับซึ่งตรงเนี้ย253เนี่ยเป็นโพซิชั่นแรกเข้าไป 10,000 เหรียญนะขยับไล่มาผมเข้าไปที่255เพราะว่าตลาดเริ่มเป็นเทรนด์เกิดขึ้นผมก็เบิร์นโพซิชั่นเข้าไปซึ่งตรงเนี้ยอัตราส่วนการเข้าเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำการดีไซน์นะว่าเราจะเข้ากี่เปอร์เซ็นต์ในครั้งที่2ที่3แต่ละคนไม่เหมือนกันนะต้องไป
ถามตัวเองไปเขียนเขาเรียกว่าเขียนไบเบิลของตัวเองในการเทรดกลยุทธ์นี้นะครับผมเข้าไป 20% นะครับก็คือประมาณ 2,000 ถูกไหมของโพซิชันแรกนะครับขยับลงมาไอ้ขยับขึ้นไปนะครับมันก็จะมีโพซิชันเล็กๆที่ผมเติมไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีบางช่วงที่มันดิปลงมาเนี่ยผมเติมเข้าไป50เหรียญเอ้ย 5,000 เลยแล้วก็ใช้มาร์จิ้นอยู่ที่50คือผมใช้แม็กที่แม็กมาร์จิ้นมันก็จะเอาตัวเนี้ยมาหารตัวนี้มันก็จะเป็นเลเวอเรจถูกไหมครับผมเติมไปที่ 5,000 เพราะมีการดิปลงมาแล้วผมคิดว่าเทรนด์ยังประคองได้อยู่เติมเข้าไปนะครับขยับขึ้นมาอีกเนี่ยเติมเข้าไปอีกเนี่ย3,000เห็นไหมคราวนี้ไซส์มันจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและช่วงจังหวะที่เราเติมเข้าไปเนี่ยพวกนี้มันจะมีโปรฟิตเกิดขึ้นในแต่ละโพชั่นยิบๆย่อยๆซึ่งพวกนี้เราจะสามารถดึงกำไรมาเปิดรันได้อีกเปิดรันได้อีกมันเลยทำให้โพชั่นเนี้ยมันเรียกว่าสโนว์บอลก็คือไอตัวก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันจะมีบางไม้ที่ผมไปเปิดค่อนข้างสูงเหมือนกันมันก็จะดรอดาวอยู่ขึ้นมาซึ่งบางช่วงมันอาจจะแบบผิดจังหวะก็ได้นะครับแต่ในเทรนด์ภาพใหญ่ในภาพเดย์เรายังมองว่ามันยังสวยอยู่นะครับผมก็จะเข้าไปเติมนะครับเมื่อเช้ามีเติมเข้าไปนะเพื่อนดูด้านบนเนี่ยดูนะเติมมา700 200บ้างหย่อนไปเรื่อยๆเพราะว่าวิธีการเติมตู้มเดียวเยอะๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยทำจะค่อยๆหย่อนเนี่ยเติมไปตอนเช้านะครับอีกประมาณ 5,000 ก่อนที่จัดคลิปเนี่ยเติมเข้าไปก็มีโปรฟิตเกิดขึ้นใช่มั้ย25เหรียญนะครับซึ่งพวกนี้มันจะมารวม summary นะครับเป็น open order ของเราตรงนี้ก็คือ 59,000 อันนี้เขารวมมาให้แหละนะครับอันนี้อธิบายในโพชั่นให้เพื่อนเห็นภาพก่อนนะครับว่าเราทำยังไงคราวนี้ขยับไปที่ไฟล์ Excel ที่ผมให้เพื่อนดาวน์โหลดกันใน Discord เพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนฟังก่อนนะไฟล์ Excel ตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ก็จะมีหลายกลยุทธ์เลยที่ผมทำไว้นะครับรวมถึงจะสามารถเข้าห้อง OK Signal ได้ด้วยซึ่งผมอัปเดตโพซิชันเนี่ยแล้วก็แปะพินให้เพื่อนว่าผมมีการเลื่อน stop loss มีการเทรดยังไงนะครับในแต่ละรอบซึ่งผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆเนาะเนี่ยผมบอกว่าอัปเดตโพซิชันพอร์ตแข็งที่ผมเติมเข้าไปเมื่อเช้าเนี่ยผมก็เติมเข้าไปเนี่ย59,000อันนี้พอส่วนตัวที่ผมเทรดอยู่ผมก็ล็อกอินไว้ในคอมเป็นเครื่องในโทรศัพท์เป็นเครื่องนึงแยกไว้จะได้ไม่งงเราจะได้รู้ว่าพอร์ตเนี่ยเราเล่นยังไงถ้าเรามาล็อกอินรวมๆกันมั่วๆนะเบอร์แล้วถึงเวลาตลาดมันแครกมันจริงเราแบบเอ้ยพอร์ตนี้จะทำไงวะพอร์ตนี้ทำไงวะต้องแยกไว้นะครับจะได้ไม่งงนะคราวนี้อัปเดตเรื่อยๆในนี้แล้วก็เพื่อนๆเข้ามากรอก UID ในนี้นะครับในห้องเข้าร่วมโอเคเมมเบอร์เนี่ยก็จะมีเพื่อนเขาเข้ามากรอกเดี๋ยวจะมีน้องเขาติ๊กให้ยศนะครับก็เข้ามาแจมกันแล้วก็เดือนนี้มีแจกเสื้อด้วยครับขอโปรโมทนิดนึงนะแจกเสื้อให้กับเพื่อนทั้งหมด35ตัวนะครับเป็นเสื้อยืดแล้วก็เสื้อฮูดแบบนี้นะครับแจกให้สิ้นเดือนนะก็เข้ามาแจมกันแล้วกันตัวไฟเซลเนี่ยหน้าตามันจะแบบนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายถึงกลไกของการสโนว์บอลในตัวไฟให้กับเพื่อนเห็นก่อนโอเวอร์ออลเนี่ยผมอธิบายเพื่อนฟังหลายรอบแล้วแล้วก็ในไลฟ์ด้วยนะมีการอธิบายเข้าไปแต่มีเพื่อนทักมาสอบถามว่าผมอยากดูคลิปมาสเตอร์เกี่ยวกับเรื่องการสโนว์บอลอย่างเดียวเลยพี่มีไหมนะครับผมก็เลยมาอัดตอนนี้ให้กับเพื่อนดูซึ่งผมจะรีเสิร์ฟเงินก่อนนะ6เดือนซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันตัวเลขนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะ 50,000 สมมุติเวลของเรามี50ล้านบางคนเนี่ยเขาก็จะช่วยในการคำนวณได้นะครับคร่าวๆนะคร่าวๆซึ่งเพื่อนสามารถไปดีไซน์ต่อยอดแอดวานซ์เพิ่มเติมได้พอเรากรอกเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคริปโตแอนด์บิตคอยน์ของผมเนี่ย 48% ก็คิดมาจากลิสต์ของอายุของผมนะครับมันจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็คำนวณมาละแล้วก็จะมาแบ่งยิบย่อยอีกซึ่งตรงเนี้ยมันจะมาตกที่สโนว์บอลตรงเนี้ยฟิวเจอร์ที่ผมจะเทรด 20% ของพอร์ตเห็นไหมนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะซัมมารีมาเลยคราวนี้เราก็แยกเนี้ยเข้ามาใส่ในไฟล์ครับเพื่อนไฟล์ที่เป็นสโนว์บอลตรงนี้ซึ่งไฟล์สโนว์บอลตรงเนี้ยแต่ละคนนะเงินที่เข้ามาก็จะไม่เท่ากันถูกไหมแต่กลไกการคิดข้างในเนี่ยคล้ายๆกันหมดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังซึ่งผมอิงจากพอร์ตที่ผมเทรดแข่งตรงนี้ก็คือพอร์ตเนี้ยไอพอร์ตเนี้ยให้เพื่อนดูตัวยอดเงินก่อนนะครับว่ามันแมทกันไหมนะครับโอเวอร์ออลอันนี้ก็จะมีพอร์ตในฝั่งสปอตผมด้วยนะที่ผมแยกไว้ในฟันดิ้งเนี่ยนะพวกนี้แล้วก็มีฝั่งบิตคอยที่ผมเตรียมไว้ที่จะเปิดพวกคอยเอ็มพวกสัญญาที่ใช้บิตคอยเซตเทิลอะไรเงี้ยก็เตรียมไว้อยู่อาจจะหาจังหวะบางช่วงนะครับในการเข้าไปซึ่งตรงนี้ผม DCA มาในรอบการปรับตัวลงเขานะครับก็ได้ต้นทุนมาราคาที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะเคยผ่านมาในฝั่งเทรดดิ้งเทรดดิ้งเนี่ยจะเป็นเงินที่ผมใส่เข้ามาในการเทรดรอบนี้นะเดี๋ยวเพื่อนดูก่อนว่าการเทรดของเราในรอบนี้เนี่ยทีมของเราเนี่ยบวกประมาณ 22% โดยประมาณนะมีเพื่อนทั้งหมด63ท่านนะครับในฝั่งของลงทุนตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ1ก็คือพอร์ตนี้เองที่ผมแยกมาในการเทรดพอส่วนตัวผมไม่ได้ใส่เข้ามาเพราะว่าพอดึง P&L
แล้วก็ใส่เงินเข้าไปดึงเข้าเงินออกเข้าไปในการโยกตัวมาร์จิ้นเนี่ยพีแนลตรงนี้มันจะลดลงเรื่อยๆเพราะว่ามันจะนับจากเงินที่เราพุชเข้าไปพุชเข้าไปพุชเข้าไปแล้วมันจะหารเฉลี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะดึงทีมดึงทีมให้มันตกลงต่ำลงมาผมก็เลยไม่ได้รีจิสเตอร์เข้ามานะครับก็ใช้พอร์ตแข็งแยกมาแล้วก็ใส่เงินก้อนเดียวไม่ขยับเงินเลยนะครับคราวนี้มันบวกอยู่ที่ประมาณ 42.5% นะครับเพื่อนๆมาดูกันว่าตรงเนี้ยผมใส่เงินเข้าไป 1,400 นะครับมันก็เกณฑ์ขึ้นมาประมาณ 2,200 นะตอนนี้อ่ะเพื่อนดูนี่อ่ะผมใส่เงินเข้าไป 1,400 จะเชื่อมโยงกับไฟล์ Excel แล้วนะเพื่อนๆจะได้เห็นภาพว่ามันคิดยังไงมันคำนวณยังไงเดี๋ยวแต่ละคนไปเจาะลึกเนี่ยจะได้รู้ว่าแต่ละพารามิเตอร์มันคืออะไรนะครับเดโมซิตเข้ามา 1,400 นะครับ 1,400 Current Size จริงๆตอนนี้เป็น 2,200 แล้วเมื่อกี้ที่ให้เพื่อนดูผมยังไม่ได้เข้ามาแก้นะแอบเป็น 2,200 Number of Position ผมเปิดด้วยกัน2ตัวตอนนี้ก็คือ OP ที่ผมเปิดไปนะครับแล้วก็ในฝั่งของ BC นะครับขยับมาตัวที่3คืออะไรนะครับ Margin ต่อ Position ผมใช้ Max เลยคือใช้เต็มในนี้ก็คือเราสามารถ flexible ได้ยืดหยุ่นได้ว่าเราจะใช้เท่าไหร่ให้มันแมทกับช่วงตลาดซึ่งการเปิดsnowball เนี่ยมันคืองานศิลปะนะคือเพื่อนๆจะต้องคอนโทรลความโลภความโกรธตัวเองด้วยนะครับแล้วเราจะดูว่าจังหวะช่วงเนี้ยมันจะเป็นเทรนด์อยู่แต่มันมีการดิฟลงมาเราก็ต้องเติม position เข้าไปเหมือนเมื่อกี้ที่ผมเติมเพื่อนดู25 position ที่มันรวมอยู่ในกองเนี่ยนะครับอันนี้คือวิธีการปั้น position ให้มันใหญ่ขึ้นนะคราวนี้margin เราใช้ max เลยใช้เต็มเลยแล้วเงินที่เราพุชเข้ามาต้องเป็นเงินที่เราแบ่งมาแล้วว่ายอมเสียได้เช่นสมมติให้เพื่อนเห็นภาพก่อนเมื่อกี้สมบอผมบอกว่า 20% ตรงเนี้ยแต่ละรอบผมจะแบ่งการเล่นนะรอบนี้ผมดึงมา 2% ผมก็มาใส่ในนี้ถ้าเกิดลอสก็คือลอสหมดเลย 2% ตรงนี้ของเงินกองใหญ่นะครับอันนี้ example ให้เพื่อนเห็นภาพนะแต่ถ้าเกิดเราเงินทั้งชีวิตมาใส่ไม่ควรเลยหรือว่าแบบเปอร์เซ็นต์เยอะจากพอร์ตใหญ่ไม่ควรนะครับต้องแบ่งให้ดีนะอันนี้คือการบาลานซ์เพราะว่าถ้าเกิดเราแบ่งมาเยอะปุ๊บการเติม position เมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถเติมได้แบบตาม performance ของเราเพราะว่าเราจะกลัวเราจะมีความแบบเฮ้ยจะเติมไม่กล้าเติมแบบกลัวแบบเพราะมันเป็นเงินกองใหญ่ของเรานะครับอันนั้นวิธีแก้คือไปคำนวณเงินมาก่อนแล้วค่อยใส่เข้ามานะฮะคราวนี้ leverage ผมใช้ที่เต็ม max เลยคือ100นะครับ start ไอตัวเงินที่เราใส่เข้ามา 1,400 เนี่ยหรือว่า current size ณปัจจุบันเนี่ยมันจะคำนวณจาก leverage พวกนี้ด้วยว่าเราจะสามารถเปิดได้นะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับซึ่งเนี้ยมันมีการคูณไว้อยู่ละในตัวสูตรนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมแก้ก่อนตรงนี้จะต้องเป็นเรนไซก็เป็นตัวเลเวลเลทตรงนี้นะครับคูณกับตัวไซด์ดับเบิลชันก็คือแม็กตรงนี้จริงแม็กเนี้ยมันยืดหยุ่นนะดังนั้นไซด์ดับเบิลชันเนี่ยเราอาจจะต้องมาเขาเรียกว่าใส่เข้าไปในแต่ละช่วงด้วยว่ามันมีการเติมเข้าไปเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยโพชันตรงเนี้ยที่ผมเปิดไปเพื่อนดูก่อนไซล่าสุดคือ 59,200 อะไรเงี้ยรวมกันตรงนี้ 3,500 รวมกันก็มัน 62,000 แล้วก็ต้องมาใส่ตรงนี้เพิ่มเข้าไปเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของพอร์ตนะว่ามันเป็นเท่าไหร่ซึ่ง Max Position เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะทำการคำนวณจากตัว Current Size ของเรารวมกับคูณกับตัว Leverage มันก็จะกลายเป็นช่องนี้นะครับแต่ Size Per Position ก็เราต้องปากเกาะเรื่อยๆนะจะได้เห็นภาพนะครับที่จริงมันคืออันเดียวกันกับตัว Current Position ตรงนี้ในข้อ5เนาะ62,000ตรงนี้นะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นตารางในการคำนวณลิสต์หรือว่าความเสี่ยงของพอร์ตณปัจจุบันเราจะเห็นภาพว่าณปัจจุบันเนี่ยพอร์ตเรามีความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับ62,000คือใช้ณปัจจุบันนะครับ current leverage ที่เราใช้อยู่คืออะไรนะเพื่อนงงเนี่ย leverage ที่เราใส่ไปคือ100ถูกไหมและ current คืออะไร current คือตัวเปรียบเทียบนะครับในแต่ละช่วงว่าตอนนี้เราใส่ position ไว้62,000เรามีเงินอยู่2,200นะครับตรงนี้leverage ของเราจริงๆแล้วเราใช้ leverage อยู่ที่ประมาณ 28x คือไม่ถึง100 100เนี่ยคือเป็นขอบเขตกว้างๆหลายๆคนยังงงนะว่าเราปรับ100เนี่ยพี่ต้องใช้100เต็มเลยเหรอไม่จำเป็นคือมันเป็น margin รอบๆมันเป็นสนามเด็กเล่นที่แบบเราจะสามารถวิ่งให้เต็มสนามเด็กเล่นก็ได้หรือว่าวิ่งแค่แบบส่วนหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้อธิบายเพื่อนฟังนะในฝั่ง leverage นะฮะซึ่งตอนนี้เราใช้อยู่28โดยประมาณถ้าสมมติ profit มันเกิดมีเกิดขึ้นในระหว่างทางอีกสมมติตรงนี้เงินในพอร์ตเราเป็น 5,000 เนี่ยเพื่อสังเกตดู current leverage ตรงนี้จะปรับเห็นปะปรับมาเป็น12แล้วเห็นไหมคือมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะสมมติเป็น 10,000 เห็นไหม current leverage ผมจะเป็น6ละนะฮะซึ่งตรงนี้เรามีช้อยให้เลือก2วิธีเนาะในการที่ตลาดมันปรับตัวขึ้นไปเนี่ยอันแรกเลยคือดึงเงินออก
ดึงเงินออกมาเรื่อยๆเหมือนพอร์ตที่ผมเทรดส่วนตัวผมก็จะดึงเงินออกมาเปิดกริดเปิดนู่นเปิดนี่อะไรให้เพื่อนดูอันที่2ก็คือเบิร์นโพซิชันซึ่งผมกำลังเบิร์นโพซิชันให้เพื่อนเห็นภาพอยู่เดี๋ยวขึ้นไปมีเทรนด์แข็งแข็งอีกผมก็เบิร์นอีกคราวนี้พอร์ตเนี้ยการเกณฑ์มันจะเกณฑ์แบบชูตขึ้นไปเลยแบบขึ้นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลปื๊ดขึ้นไปนะฮะเพราะว่ามันถูกเทรนด์ซึ่งเป็นหัวใจหลักนะในการเทรดสโนว์บอลนะครับแต่วิธีการแก้คือเราทำการเลื่อนสต็อกลอสขึ้นมาเรื่อยเดี๋ยวผมจะพูดคุยในตัวหน้ากราฟให้กับเพื่อนเห็นภาพอีกทีนึงว่าผมเติมโพซิชันยังไงนะครับแล้วเลื่อนสต็อกลอสยังไงนะครับอันนี้คุยกันแบบเจาะลึกเลยนะเรียกว่าเป็นคัมภีร์การเทรดแล้วกันในฝั่งสโนว์บอลนะแล้วจะไม่มาอัดซ้ำแล้วนะอัดคลิปนี้คลิปเดียวเดี๋ยวผมจะส่งให้เพื่อนดูถ้ามีคนถามนะครับอ่ะขยับมานะครับ market can swing เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้คือตลาดสามารถสวิงได้หรือว่าตัวที่เราเทรดอยู่เนี่ยสามารถสวิงได้ 3.5% นะซึ่งถ้า Bitcoin ดิฟลงมา 3.5 พอร์ตผมระเบิดประมาณนั้นอันนี้คือลิสต์ที่เราใส่สีแดงไว้ว่าเป็นความเสี่ยงของพอร์ตนะครับ condition เพื่อนๆต้องมากรอกกันว่าเราจะเทรด snowball ใน time frame ไหนหรืออะไรเงี้ยเขียนให้เรารู้ว่ากลยุทธ์เนี้ยที่เราใช้กลยุทธ์อะไรนะครับเผื่อมาย้อนกลับมาดูจะได้ไม่งงนะหรือว่าเวลาผมแยกพอร์ตไว้ผมจะเปิดไฟล์เซลประกอบไปด้วยว่าเฮ้ยพอร์ตเนี้ยผมคิดแบบนี้นะพอร์ตนี้ผมคิดแบบนี้นะครับแยกกันไว้แยกคอมด้วยเพราะว่าบางทีล็อกไว้ปุ๊บล็อกอินออกล็อกอินเข้ามันจะงงนะคราวนี้ข้างล่างจะมีพารามิเตอร์ต่างๆที่ผมบอกถึงขั้นตอนการดูว่าแต่ละช่องคืออะไรแล้วก็ตัวเลขที่เราจะนำไปใช้ข้างล่างเนี่ยคืออะไรบ้างเนี่ยพวกนี้ก็สำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปนี้ก็จะสามารถมาดูเนื้อหาตรงเนี้ยเพื่อเข้าใจได้คร่าวๆนะครับคราวนี้รายละเอียด Excel เข้าใจหมดแล้วด้านขวาตรงนี้ก็จะมีตัวportfolio status ที่มันขยับนะเดี๋ยวผมเลื่อนมาตรงนี้นะอ่ะขยับขึ้นมาซึ่งมันจะขยับเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นภาพว่าถ้าสมมติวันนี้วันที่18ใช่ไหมผมใส่มาวันที่1นะสมมติวันที่30แล้วกันทับ6ตลาดมันเขียนผิด30นะครับทับ6นะตลาดมันลากขึ้นไปแบบปื้ดเลยเป็น exponential เลยเราจะมี profit เกิดขึ้นอีก 5,000 สมมติเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟมันจะเป็น exponential มั้ยเราเริ่มจาก 1,400 แต่ไปเน็ตที่ 7,200 แล้วมันจะแบบลากขึ้นเป็น exponential เลยเพื่อนๆจะเห็นภาพว่าเฮ้ยการ snowball เนี่ยจากเงิน 1,400 กลายเป็น 7,200 ได้กลายไปเป็น 14,000 ได้มันจะกลายเป็น 10x 20x 50x ถ้าเกิดตลาดมันเป็นเทรนด์จริงๆนะครับอันนี้คือวิธีการทำนะฮะในฝั่งของ Excel นะคราวนี้เรามาพูดคุยถึงความเชื่อมโยงของตัว position กับตัวกราฟกันว่าจุดที่ผมเข้าตรงไหนนะตั้งแต่แรกเลยแกะให้เพื่อนเห็นแบบละเอียดเลยนะอ่ะตอนแรกที่เราเข้าไปคือ253เนี่ย253นะ253จุดแรกที่ผมเข้าคือผมมองอะไรผมมองว่าตรงเนี้ยเป็นเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นในเวฟ5คือจะขึ้นไปไกลหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมจะมีของจะรันขึ้นไปให้ได้นะครับจุด stop loss จุดลอสของผมก็คือแถวด้านล่างเลยคือผมวางลิสต์ไว้ประมาณ 10% ก่อนในการดรอปลงไปก็คือประมาณ 10x ถ้าดรอปไปพอร์ตแตกแน่นอนนะครับอันนี้คือความเสี่ยงที่ต้องยอมรับได้นะคราวนี้ถ้าเกิดมันถูกทางปุ๊บนะครับเราทำยังไงต่อโพชั่นแรกที่ผมเติมเข้าไปของส่วนตัวผมเติมไป2508ผมจำได้นะครับตรงล่างเนี่ยผมดูจากอะไรผมดูจากภาพเดย์ก่อนเลยว่าไม่หลุดนะครับผลหนึ่งตรงนี้แล้วยืนได้มีข่าวผสมหลายๆอย่างที่ไปในฝั่งของด้านไม่ดีแล้วคิดว่าจุดบอททอมน่าจะจบแล้วเพราะว่ามีแต่ข่าวไม่ดีเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยเติมโพชั่นแรกเข้าไปนะครับคราวนี้ในฝั่งพอร์ตตัวอย่างเนี่ยผมเติมไป253ก็คือเท่านี้นี่นะเพื่อนดูช่วงดิฟตรงนี้ผมเติมเข้าไป11,000ก็คือโพชั่นแรกปรับเนี่ยปรับนี่2537เห็นป่ะเนี่ยก็คือก้อนนี้แท่งนี้ที่มันรูดลงไปตอนกลางคืนนะผมจำได้ตอนกลางคืนอยู่ดีก็รูดลงไปผมก็เลยเติมเข้าไปเลยเติมไปโพชั่นแรกปรับเข้าไปคราวนี้พอมันรันต่อปื๊ดขึ้นมาเราทำยังไงต่อเราก็มาดูทางเฟรมเล็กๆเดี๋ยวเพื่อนเอาเวฟออกไปก่อนนะเพราะเวฟมันจะแบบลกๆงงๆเนี่ยโพชั่นที่2 255เห็นป่ะพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมทำยังไงต่อผมก็มาดูทางเฟรมเล็กๆอย่างเช่น1ชั่วโมง253เติมไปละ255คือด้านบนคือแถวด้านนี้คือเริ่มมีสัญญาณบูลเลนกราฟิ่งเกิดขึ้นผมเติมเข้าไปอีกปรับเพราะว่ามันเป็นทิศทางบวกหมดเลยใช่ป่ะบวกแล้วค่อยเติมนะครับ256ผมเติมไป200คือยับเข้าไปนะครับยับเข้าไป262เนี่ยผมมาเติมอีก 5,000 นะเพื่อนดูนะครับ262เนี่ยตอนช่วงย่อตรงนี้เห็นป่ะขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้ผมไม่เติมนะเพราะว่าพอมันลากเป็นเทรนผมจะปล่อยมันรันไปเอาเลยจะที่จะไปถึงไหนก็ไปนะครับพอมันย่อปุ๊บผมเติมเพิ่มเข้าไปปรับอีก 5,000
ดังนั้นผมจะมีโพซิชันตรงนี้10,000ตรงนี้5,000ตรงนี้5,000แล้วนะฮะคราวนี้ผมทำไงต่อผมก็มาดูว่าเอ้ยมันเริ่มขึ้นไปมันเริ่มมีการย่อในเทรนด์คราวนี้เขาเล่นในภาพ1ชั่วโมงอยู่ผมอาจจะรอมันดิฟในช่วง2ชั่วโมงและผมก็เลยค่อยไปเติมอีกทีนึงเพื่อมาดูพอมันเริ่มดิฟเข้ามาใน2ชั่วโมงผมเติมอีกเนี่ยเพื่อนลองดูเนี่ยเติมอีกใช่มั้ยเติมอีก2,000 2,900นะครับเนี่ย25ผมก็เติมเข้าไปอีกแล้วก็มาเติมตอนช่วงด้านบนอีกเนี่ย700 700 800ผมเติมบีบๆนะถ้ามันเริ่มรูดลงมาผมก็เติมอีกแต่ที่สำคัญคือต้องดูจุดลิควิดเดทไว้ด้วยนะจุดนี้ว่าจุดนี้ลิควิดเดทอยู่เท่าไหร่เรารับได้หรือเปล่า256เนี่ย256ตอนนี้ลิควิดเดทของผมเนี่ยอยู่ที่แถวๆนี้ถ้าตลาดดิฟลงมาทะลักลงมาถึงจุดนี้เลยเนี่ยคือเทรนด์มันเปลี่ยนแน่นอนดังนั้นผมยอมเสียโพซิชั่นนี้แต่ถ้าเกิดไม่ดรอปลงมาเนี่ยเจอผมรันต่ออันนี้คือมุมมองนะในการสโนว์บอลมันต้องมีหลักคิดประมาณนี้อยู่งั้นมันไม่สามารถสโนว์บอลได้นะครับอ่ะเคลื่อนขึ้นมาตอนนี้พอเติมเข้าไปเสร็จปุ๊บจุดที่ผมเติมเมื่อเช้านะจะบอกเพื่อนว่าเราเติมเข้าไปทำไมนะครับ 5,000 กับประมาณ800กว่า200อะไรพวกเนี้ยนะครับ264ไปดูกัน264เราเติมมาเพราะมันดิฟลงมาในภาพ3ชั่วโมงด้วยนะทิ้งไส้ลงมาเกือบแตกใช่มั้ย263ผมเติมเข้าไป264ประมาณเนี้ยเติมไปตอนช่วงเช้านะครับอันนี้เป็นวิธีการเติมนะซึ่งถ้าเกิดมันกระชากขึ้นมาเนี่ยสมมติมันกระชากอีกชุดนึงปืดขึ้นไป279ไอ้โพซิชั่นที่เราเติมในด้านล่างเนี่ยมันจะเกณฑ์แบบโอเวอร์ชูตขึ้นไปเลยถ้าเรามองเทรนด์มันถูกที่สำคัญเลยนะหัวใจสำคัญหัวใจหลักเลยมองเทรนด์มันถูกนะครับซึ่งผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดเนี่ยเฮ้ยตรงเนี้ยเปอร์เซ็นต์สูงก็เลยเทรดโพซิชั่นกลยุทธ์นี้นะกลยุทธ์อื่นเนี่ยเราคิดแตกต่างกันนะกริดเราคิดอีกแบบนึงดีเจเราคิดอีกแบบนึงนะครับอ่ะคราวนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมา 40% แล้วของพอร์ตนี้ก็เชื่อมโยงกันเห็นไหมเชื่อมโยงกับตรงนี้ที่ผมใส่เข้าไปนะแต่ถ้าเกิดการแข่งเนี้ยมันยังไม่จบนะมีประมาณวันกว่านะถ้าโพชั่นมันลากขึ้นไปตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นภาพอีกว่า P&L เปอร์เซ็นต์มันขึ้นไปขยับขึ้นมาอีกนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะทำต่อหลังจากนี้คืออะไรนะครับคืออะไรคือถ้าสมมติเลเวลเราเต็มละเราคิดว่าแบบ256เนี่ยที่มันจะรูดลงมาได้เนี่ยเราพอแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเราปล่อยมันรันให้ตัวก้อนหินเนี่ยหรือว่าไอ้ก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันรันขึ้นมาใหญ่ขึ้นแล้วเราค่อยมายัดโพซิชันเพิ่มหรือว่าจะดึงเงินออกอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยซึ่งพอที่ผมเทรดส่วนตัวผมดึงเงินออกมาผมจะดึงมาที400เหรียญ300เหรียญ500เหรียญ200เหรียญบ้างบางช่วงถ้าเกิดขึ้นน้อยก็ดึงน้อยหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ดูในฝั่งเลเวลเรทตรงนี้กับลิควิดเดตนะครับว่ามันบาลานซ์กันไหมในฝั่งตลาดถ้าเกิดมันเริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นผมอาจจะดึงขึ้นออกมาเยอะหน่อยแล้วก็ลดโพซิชันด้วยอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดภาพ4ชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นอย่างเช่นเมคไฮแล้วไอไซไม่ขึ้นตามอะไรเงี้ยหรือว่าภาพเล็กๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเริ่มมีอะไรเงี้ยนะครับเริ่มมีผมก็จะเริ่มลดโพซิชันซึ่งลดตรงเนี้ยเราก็สามารถกดลดได้เลยนะว่าเราจะโคสออลไหมเงี้ยซึ่งไอเค้าที่เป็นลีดเทรดเดอร์เนี่ยมันโคสได้แต่ละอันได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นโพซิชันส่วนตัวนะครับเราก็เลือกโคสได้ว่าเราจะโคสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ละคนจะมีการปรับไซส์โพซิชันในแต่ละช่วงไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็พยายามอธิบายให้เพื่อนละเอียดมากที่สุดนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับพอร์ตนี้นะแบบเรียลไทม์ให้กับเพื่อนๆดูในห้อง OK Signal นะครับในนี้เรื่อยๆนะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาแจมกันได้แล้วถ้าใครที่มีคำถามข้อสงสัยเนาะพิมพ์เข้ามาสอบถามส่วนตัวได้เลยนะครับหรือพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์ใน YouTube นี่ก็ได้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ตอบเข้าไปเผื่อเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยจะได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ได้เสพเนื้อหาตรงนี้ด้วยนะครับสุดเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดคุยกับเพื่อนถึงกลยุทธ์การเทรดแบบ Snowball นะว่ามีหลักคิดยังไงมีวิธีการคำนวณความเสี่ยงยังไงนะครับวิธีการเติมโพซิชั่นยังไงวิธีการลดโพซิชั่นยังไงนะครับดูอะไรบ้างที่สำคัญเลยเนี่ยต้องเป็นเทรนด์ตลาดมันต้องมีการลากเกิดขึ้นหรือว่ามีการดรอปเป็นชุดใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับมันถึงจะทำการเทรดแบบสโนว์บอลได้นะครับท่านเพื่อนที่มีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามหรือว่าเข้ามาพูดคุยกันใน Discord ได้นะฮะและใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ